ิ่งเข้าใกล้พิธีสาบานตนของไบเดนเข้าไปทุกขณะยิ่งมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีล่าสุดมีข่าวว่าอาจจะมีหนอนบ่อนไส้หรือว่าเกลือเป็นหนอนในพิธีดังกล่าวด้วยเกิดอะไรขึ้นครับคุณพัชคุณนิวคุณโมคะเรียกว่าต้องจับตาจริงๆค่ะตอนนี้4โมงครึ่งนะคะตามเวลาในประเทศไทยเหลืออีกประมาณสัก8ชั่วโมงไม่ถึง8ชั่วโมงดีก็จะถึงพิธีสาบานตนแล้วอย่างที่คุณโมบอกว่าหนอนบ่อนไส้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นใน National Guard นะคะหรือว่ากองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิค่ะอาจจะมีส่วนพัวพันกับกลุ่มสุดโต่เพราะฉะนั้นมีบางนายถูกไล่กลับบ้านไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งกรุงวอชิงตันดีซีต้องเข้มข้นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะการระดมกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National Guard นะคะ 25,000 กว่านายเข้ามาประจำการในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งกรุงดีซีเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นภาพกันขอดูภาพด้วยนะคะนี่เป็นภาพที่มีการประจำการตามจุดต่างๆเรียกว่าไม่ได้เห็นภาพเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครั้งนี้พิเศษจริงๆนะคะแล้วก็ผลปรากฏว่าจากการที่ FBI ได้มีการไปร่วมกันกับกองทัพในการตรวจสอบบรรดากองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ 25,000 กว่านายเขาตรวจทีละนายเลยนะคะท้ายที่สุดค่ะไปเจอว่ามีสมาชิก2นายด้วยกันนะคะมีการโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสุดโต่งค่ะสุดท้ายก็เลยถูกปลดประจำการนะคะแล้วก็ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการอารักขาพิธีสาบานตนนี้ต่อไปโดยนายพลแดนโฮคันซันนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิแถลงเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่ากองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิทั้ง2นายสมาชิก2นายเนี่ยนะคะไปโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมนะคะก็เลยสุดท้ายเนี่ยถูกส่งตัวกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่2นายเท่านั้นปรากฏว่ามีอีก10นายค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เบื้องต้นระบุว่าไม่ได้เชื่อมโยงกับเรื่องของกลุ่มสุดโต่งแต่อย่างใดนะคะก็ถูกส่งตัวกลับบ้านปลดออกจากภารกิจการอารักขาพิธีสาบานตนนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมโจนาธานฮอฟแมนค่ะบอกว่าจะไม่ยอมให้เกิดความเสี่ยงใดๆเลยนะคะในพิธีสาบานตนของไบเดนถ้าหากว่ามีชื่อของทหารอาสารายใดถูกส่งขึ้นไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ทหารนายนั้นจะต้องถูกปลดประจำการจากภารกิจสำคัญนี้ในทันทีค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังพบด้วยนะคะว่าทีมสืบสวนค่ะได้มีการจับกุมอย่างน้อย100คนในข้อหาอาชญากรรมต่อรัฐบาลกลางโดยรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมเจฟฟรีย์โรเซนนะคะบอกว่า FBI ได้ข้อมูลมากกว่า 200,000 ชิ้นค่ะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีการบุกเข้าไปก่อเหตุจลาจลนี่แหละก่อความรุนแรงก็เร่งตรวจสอบนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของกลุ่มคนนิยมผิวขาวแล้วก็พวกหัวรุนแรงเนี่ยปะปนอยู่ภายในกองทัพด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าได้มีการปลดเรื่องของ Secret Service นะคะหรือว่าทหารอารักขาประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่ที่เขาอารักขาประธานาธิบดีเนี่ยปลดไปหลายนายด้วยนะคะเพราะว่าตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองเรื่องของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิที่ถูกส่งมาให้ความอารักขาดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยเขามีกฎเข้มงวดมากๆนะคะคุณผู้ชมคะเข้มงวดขนาดไหนคือห้ามโพสต์สถานที่ห้ามโพสต์รูปภาพหรือว่าข้อความบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับภารกิจที่พวกเขาทำอยู่สถานที่ว่าพวกเขาไปปกป้องตรงไหนไปดูแลตรงไหนบ้างตรงนี้เป็นชั้นความลับนะคะพื้นที่อ่อนไหวเนี่ยที่ตนประจำการอยู่ก็ห้ามโพสต์โดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่แคมป์หรือว่าศูนย์พักพิงของกลุ่มคนไร้บ้านนะคะอยู่ห่างจากกรุงห่างจากอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีไปเพียงแค่กิโลเมตรเศษเท่านั้นเองเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ต้องมีการอพยพบุคคลออกจากพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกการซ้อมพิธีสาบานตนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยในกรุงวอชิงตันดีซีต้องอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสูงที่สุดแล้วเพราะพิธีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะคะทีนี้พาผู้ชมไปดูเรื่องของว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกากันหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการแถลงพูดง่ายๆก็คืออำลารัฐเดลาแวร์ค่ะเป็นเหมือนรัฐบ้านเกิดของโจไบเดนนะคะย้ายจากเพนซิลเวเนียเนี่ยมาอยู่ที่เดลาแวร์ตั้งแต่เมื่ออายุ10ขวบเท่านั้นเองมีจังหวะหนึ่งที่ไบเดนเนี่ยหลั่งน้ำตาเลยเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากๆนะที่ได้เป็นบุตรแห่งรัฐเดลาแวร์แห่งนี้นะคะภูมิใจอย่างที่สุดแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เขาพูดถึงโบไบเดนค่ะลูกชายของตัวเองที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2015นะคะบอกว่าจริงๆพื้นที่นี้ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยควรจะต้องเป็นนายโบไบเดน
ลูกชายของเขาที่เสียชีวิตลงจากมะเร็งสมองควรจะได้รับการแนะนำให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซะมากกว่านะคะแล้วก็พอพูดถึงลูกชายของตัวเองประกอบกับการต้องอำลารัฐเดลาแวร์ที่เหมือนเป็นบ้านเกิดนะคะก็ส่งผลให้ไบเดนเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะคะสลับไปดูเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างค่ะก็ได้กล่าวอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาครบ4ปีเต็มนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ตัวเองได้มาทำนะคะในฐานะผู้นำของประเทศเขาบอกว่าได้ทำในสิ่งที่ต้องการจะทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ได้ทำมากกว่าในสิ่งที่คิดว่าจะเข้ามาทำซะอีกนะคะและยังบอกอย่างภาคภูมิใจด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวที่ไม่ได้มีการก่อสงครามเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนเองก็ค่อนข้างความชื่นชมนั่นก็คือแนวทางที่ทรัมป์มีต่อเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะที่หลายคนก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะว่าเสนอแนะผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันว่าควรจะต้องเดินตามรอยของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของนโยบายต่อเกาหลีเหนือเนี่ยแหละนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์ไม่พูดถึงคงไม่ได้เรื่องของการอภัยโทษสุดท้ายแล้วค่ะท้ายที่สุดแล้วก็มีการพักโทษมีการลดโทษนะคะให้กับ140กว่าคนด้วยกันนะคะรวมถึงเขาคนนี้ด้วยสตีฟแบนนอนนั่นเองค่ะสตีฟแบนนอนเป็นอดีตที่ปรึกษาทำเนียบขาวแล้วก็เป็นผู้ที่วางกลยุทธ์นะคะในระหว่างการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2016นั่นเองสตีฟแบนนอนเนี่ยถูกตั้งข้อหาไปเมื่อปีที่แล้วในข้อหาช่อโกงเงินบริจาคที่เชื่อมโยงไปถึงการระดมทุนเพื่อการสนับสนุนการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะคะระดมทุนได้ประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะปรากฏว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยเอาไปประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนอกจากสตีฟแบนนอนแล้วยังมีลิลเวนค่ะแรปเปอร์วัย38ปีแล้วก็โกดักแบล็คแรปเปอร์วัย23ปีนะคะอันนี้ก็ต้องโทษในเรื่องของการมีอาวุธในครอบครองอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกจับตามองนั่นก็คือนายกเทศมนตรีอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองดีทรอยต์นะคะที่เป็นพรรคเจมอกแครดค่ะนายควาเมคิวแพทริกถูกตั้งข้อหาตัดสินจำคุก28ปีนะคะถูกตัดสินจำคุก28ปีในข้อหาการทุจริตนั่นเองอันนี้เป็นรายชื่อคร่าวๆนะคะที่เปิดเผยออกมาจริงๆแล้วมีฟูลลิสต์ออกมาเลยนะคะ140กว่าคนด้วยกันที่ได้รับการอภัยโทษจากโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าที่แน่ๆก็คือไม่มีชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่มีการอภัยโทษให้กับตัวเองอย่างที่เป็นกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะไม่มีชื่อของทรัมป์ค่ะไม่มีชื่อบุคคลในครอบครัวแล้วก็ไม่มีชื่อของทนายความคู่ใจจูดี้จิวเลียนี่ด้วยนะคะรูดี้จิวเลียนี่ด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อนะคะสำหรับพิธีการอำลาอย่างยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลา2ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็พิธีสาบันตนเกาะติดนะคะทีเด่นช่อง16 5ทุ่มเป็นต้นไปนะคะเราจะเกาะติดเรื่องนี้กันแบบใกล้ชิดเลยค่ะคุณโมคุณนิวคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ